life, I'm so happy สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับครูอุ้ม The Booty Maker วันนี้นะคะครูอุ้มจะพาเพื่อนๆคูลดาวน์นะคะแล้วก็ stretching นะคะการคูลดาวน์การ stretching เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะหลังออกกำลังกายหรือถ้าไม่ออกกำลังกายเราก็ต้องทำนะคะประโยชน์ของการคูลดาวน์การ stretching เนี่ย1นะคะเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆนะคะ2ลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งแบบถ้าเรามีหลังขาที่ตึงมากมีน่องที่ตึงมากเวลาเราสควอตเราก็จะแบบหงายหลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็3นะคะลดอาการบาดเจ็บบางทีเราอาจจะเกิดการนั่งทำงานนานๆนั่งขับรถนานๆปวดหลังปวดอะไรนะคะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรการ stretching มีประโยชน์อีกมากกว่านี้อีกนะคะมีอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะค่ะเรามาเริ่มจาก head to toe เลยนะคะเรามา stretch ที่ข้อกันเลยก่อนเลยค่ะสวิตช์อัพนะคะสลับข้างนะเวลาดึงนะคะเวลาดึงคอเนี่ยให้มองลงเฉียงๆอย่างนี้เนาะโอเคแล้วก็ค้างไว้10วินะคะยืดนะคะหายใจรีแลกซ์นะคะท่านี้นะคะสำหรับคนที่ตึงนั่งทำงานนานๆนะคะระหว่างนั่งทำงานนานๆก็ทำได้นะคะทุก10นาทีเนาะทำท่านี้โอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็น shoulder cross stretch นะคะเป็นการยืดหัวไหล่เนาะก็เอาข้อศอกมาต่อกันนะคะแล้วก็กดยืดไว้นะคะนี่จะยืดหัวไหล่ยืดอาร์มยืดแขนนะคะพยายามให้รู้สึกว่าเหมือนมีคนดึงแขนเราไปอีกข้างนึงอย่างเงี้ยมันจะยืดมากขึ้นนะคะโอเค switch it up นะคะแล้วกันนะ switch it up มันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นโอเคไปค่ะค้างไว้นะคะ20วิเนาะนะมือถึง20ในใจเดี๋ยวทำตามเวลาที่ครูตั้งไว้ได้เลยนะคะหายใจนะคะโอเคต่อไป inner thigh stretch นะคะยืนกว้างเหมือน sumo squat เนอะเราย่อลงลึกๆนะคะแล้วก็ดันโอเคดันนะคะแล้วก็ค้างไว้นะคะ20วิใช้มือดันนะคะพยายามเปิดกล้ามเนื้อตรงนี้นะคะด้านในขาด้านในต้นขาด้านในนะคะที่มันตึงตัวนะคะแล้วก็ค้างไว้หายใจนะคะโอเคสลับข้างนะคะทำเหมือนกันเลยไปค่ะเริ่ม20วินะคะหายใจเนอะแล้วก็พยายามดันนะไม่ใช่ข้อศอกอันนี้นะคะก็ดันเปิดออกอันนี้ก็ดันหัวเข่าออกไปนะคะยืดโอเคต่อไปนะคะ lying figure four stretch นะคะเอาขามาไขว้กันอย่างนี้เนาะแล้วก็เอามือจับข้างนี้นะคะแล้วก็คู่ดึงเข้ามาหาตัวนะคะกดหัวไหล่ติดพื้นนะคะไม่ยกหัวไหล่ขึ้นมาอย่างนี้นะกดลงแล้วก็ดึงเข่าเข้ามาหาตัวนะคะยืดสะโพกนะคะท่านี้ดีมากสำหรับนักวิ่งนะหรือนักออกกำลังกายหรือคนที่นั่งทำงานนานๆนะคะก็ปวดก็ทำได้นะคะสลับข้างนะคะสวิตช์ดับเหมือนเดิมนะคะคอสขาแล้วก็ดึงกดหัวไหล่ลงนะคะหายใจนะ โอเคต่อไปนะคะแฮปปี้เบบี้นะคะทำเหมือนเราจะทำซูโม่สควอทขากว้างนะแล้วก็มือจับกลางฝ่าเท้าอย่างนี้นะคะแล้วก็กดลงท่านี้ยืดต้นขาด้านในนะคะอินเนอร์ซ้ายนะคะสะโพกนะคะกดค้างไว้20 วินะหายใจกดลงเยอะๆเลยนะโอเคท่าต่อไปนะคะแคทคาวโพสโอเคอินเฮลดึงสะดือนะคะเก็บค้างชิดอกเอ็กเฮลมองบนนะคะดึงสะดือหัวไหล่ลงนะคะโอเคท่าต่อไปนะคะ twist the needle นะคะเอามือสอดอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดนะคะยืดสะบักค้างไว้นะคะสลับนะคะเอาหัวไหล่สอดวางเกิดตัวบนเงื่อนบนไว้ไปค่ะครั้งที่10นี้นะหายใจนะคะถ้าที่นะคะคนที่สะบัดเลยนะคะดีมากเลยช่วยเหยียดกล้ามเนื้อตรงสะบัดนะคะตรงกล้ามเนื้อตรงหนอกคอค่ะที่สามารถเราชอบเป็นตัวกันนะคะโอเคต่อไปนะคะโทนโซ่ทวิสต์นะคะเอาขาคอสกันอย่างนี้เนาะแล้วเอาข้อศอกขัดหัวเข่าเนาะแล้วมองไปด้านหลังเหยียดนะคะท่านี้จะเหยียดสะโพกหลังนะคะหลังด้านหลังด้านล่างนะคะหายใจนะคะมองไปด้านหลังนะโอเคสวิชด้านนะคะสลับข้างเหมือนกันคอสขามานะคะเอาหัวเข่าขัดกับข้อศอกนะคะแล้วก็มองไปด้านหลังหายใจนะคะ20 วิเองเราก็จะเสร็จแล้วนะเก่งมากถ้าเราทำเซตนี้นะคะเซตนี้สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะการสวิชเป็นการรีแลกซ์นะคะสามารถทำหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆนะคะก็ทำเซ็ตนี้ได้เลยนะคะดูคลิปอุ้มวนไปเรื่อยๆนะคะ ต่อไปเป็นชาวโค้ดนะคะอินเฮลและเอ็กเฮลดาวนะคะนั่งบนต้นเท้านะคะยืดเหยียดแขนไปให้สุดนะคะเหมือนทุกคนดึงแขนเราไปด้านนู้นนะคะด้านไกลๆนะคะท่านี้จะยืดหลังนะคะสะโพกโอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็นสกอร์เบียนโพสนะคะนอนคว่ำกลางแขนนะคะแล้วก็ทวิสต์ตัวนะคะบิดตัวโดยที่เอามือนะคะแล้วก็เอามือถ้าจับได้นะจับกันเลยกล้ามเนื้อนะคะจับยืดกล้ามเนื้อหน้าอกหัวไหล่นะคะหลังล่างไปพร้อมกันให้คือชอบมากเลยนะสกอร์เบียนโพสโอเคสลับข้างนะคะทำเหมือนกันเลยทวิสต์ตัวแล้วก็เอาเท้ามาหามือนะคะมือจับกันได้ก็จับนะถ้าไม่ได้ข้างนี้คือจับไม่ได้ค้างไว้20 วินะคะหายใจนะคะท่านี้นะคะคุณแนะนำเลยวิธีผู้หญิงที่ทำหน้าอกนะควรจะยืดเพราะว่าการทำหน้าอกนะคะมันก็จะไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะโอเคครบแล้วอยู่ในร่างกายนะคะแล้วยิ่งถ้าเราไม่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงนี้มันยิ่งทำให้หลังเรามันห่อเหมือนคนอุ้ยเหมือนคนหลังค่อม เป็นไงกันบ้างคะรู้สึกสบายตัวกันไหมครูอุ้มสบายตัวมากเลยนะคะก็เซตนี้นะคะเป็นเซตคูลดาวน์เซต stretching ซึ่งสามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะจะเป็นก่อนไปทำงานตอนเช้าหรือระหว่างทำงานก็ทำได้หรือจะกลับมาที่บ้านก็ stretching ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนหรือกับคนที่คุณรักเนี่ยนะคะอย่าลืมแชร์ให้เขาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องครูอุ้มด้วยนะคะแล้วก็ครูอุ้มอยากบอกว่ารักทุกคนนะคะรักลูกศิษย์ครูอุ้มด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะ